ขอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันท้องอันบ็อกซิ่งครับผมด้านในวันนี้เราก็มาอยู่กับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้คําว่าไม่น่าคาดคิดครับผมว่าผมจะมีโอกาสได้มาเนาะไอตัวกล่องข้างบนเนี่ยผมไม่น่ามีโอกาสจะได้เห็นมันครับผมแต่ว่าไอกล่องด้านล่างเนี่ยเป็นกล่องที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านเห็นมันจนอาจจะเบื่อแล้วครับผมนั่นคือทั้ง2กล่องเนี่ยเป็นปกพิเศษทั้งคู่ครับผมโดยตัวบนเนี่ยตัวกล่องแรกเนี่ยเป็นตัวปกพิเศษของสลัมเล่มที่18ครับผมเป็นปกธรรมดาเป็นปกพิเศษที่อนิเมตนำมาวางจำหน่ายนะครับผมส่วนข้างล่างนี้ก็คือแฟนเช่านั่นเองครับเพียงแค่ว่าไอ้แฟนเช่าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบของแถมนิดหน่อยครับผมจากปกติเนี่ยเขาจะแจกเป็นก่อนหน้านี้เลยนะครับผมจะเป็นแฟ้มแต่ว่าพอหลังจากนั้นครับผมทางด้านของรักพิมพ์ก็ได้เปลี่ยนจากแฟ้มเนี่ยให้กลายมาเป็นตัวของแผ่นรองเมาส์ครับผมแต่เปลี่ยนได้ไม่ค่อยนานครับผมสำหรับเวอร์ชันของแผ่นรองเมาส์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทางด้านรักพิมพ์เนี่ยแกมองว่าคุณประโยชน์ของตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าหรือว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่าแผ่นรองเมาส์เนี่ยได้มาบางคนเขาไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เลยทำให้รักพิมพ์เนี่ยเปลี่ยนครับผมกลายเป็นแจกโปสเตอร์ครับผมขนาด A3 เลยนะอันนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับตัวของโปสเตอร์สะดุดรักยายแฟนเช่าปกพิเศษเล่มที่22ครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับผมตัวนี้ก็คือเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วปกพิเศษเล่มที่18ครับเป็นปกที่ต้องใช้คำว่าผมก็ยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมกับตัวของปกพิเศษธรรมดาหรือว่าปกพิเศษแบบอนิเมะหรืออะไรทำนองนี้นะผมเป็นคนที่แยกตัวปกพิเศษของสลามเนี่ยไม่ได้ครับผมตั้งแต่อาจจะด้วยว่าผมยังไม่เคยตามสลามแบบตั้งแต่เล่มต้นๆตั้งแต่ตอนนู้นเนาะก็เลยอาจจะทำให้ไม่จำไม่ได้ครับผมว่าปกพิเศษหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเองครับแต่ว่าโอเคได้มาก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่าครับผมกับตัวของสลามเนาะแล้วถัดมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นแฟนเช่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนเลยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็คือสะดุดรักยายแฟนเช่าปกพิเศษเล่มที่22นะผมรู้สึกว่าตัวปกเล่มที่22เนี่ยเป็นปกที่สีขาวแล้วก็อาจจะแปลกๆหน่อยเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าผมชอบนะผมชอบดีไซน์โดยรวมเขานะครับผมแต่เท่าที่ให้ผมยังอยู่ในใจเหมือนเดิมก็คือตัวของปกพิเศษของสะดุดรักยายแฟนเช่าเนี่ยผมยังให้เล่มที่19เป็นเล่มที่สวยที่สุดอยู่เหมือนเดิมครับผมเป็นปกที่ค่อนข้างดูครบแล้วก็ดูเหมาะกับการเป็นปกพิเศษที่สุดเลยครับผมสำหรับเล่มที่19เนาะส่วนที่เหลือนี่คือผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ในความคิดผมนะครับแล้วก็ไฮไลท์เราคือตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นโปสเตอร์ใสๆคือมันเอาไปแปะอะไรได้ผมอยากรู้จังเลยคือผมอาจจะไม่ค่อยรู้หรือว่าไม่ค่อยรับทราบกันเท่าไหร่เนาะว่าไอ้ตัวโปสเตอร์ใสนี่เขาเอาไปใช้ทำอะไรกันล่ะผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัวที่แบบเป็นสกรีนไลน์อะไรแบบนี้ไหมอ่ะเคยเล่นไหมอ่ะแท็บทูเด็กๆอ่ะครับผมที่แปะลงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาน้ำรูปแล้วก็รูมติดบนตัวเราแบบเขาใช้แบบนั้นหรือเปล่านะคือผมยังดูไม่ออกนะครับผมว่าเขาเอาไว้ทำอะไรแต่ค่อนข้างใหญ่นะเผื่อใครที่เป็นแฟนคลับคุณจิสรุเนี่ยแบบโอ้เต็มๆเลยผมมองว่าตัวโปสเตอร์เนี้ยน่าจะทำให้เราค่อนข้างหยาดใจตัวเองได้พอสมควรนะครับผมกับการที่มองว่าเราก็เอาไปแปะนู่นนี่นั่นไงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้มองเห็นตัวละครเพิ่มมากขึ้นเนาะอีกอย่างนึงผมคิดว่าน่าจะเป็นด้วยที่ดีเทลตรงนี้ด้วยครับบริเวณขาเนี่ยคือในตัวปกในหนังสือเนี่ยจะไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าในตัวของภาพรูปเนี้ยจะเห็นชัดเลยครับผมก็คือจะมีตั้งแต่บริเวณใบหน้าหัวจนถึงปลายเท้าครับผมแต่ในตัวของปกนี้จะยังไม่มีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนเกินนั่นเองครับตลกหน่อยนึงเนาะถ้าเกิดว่าเขาให้เป็นโปสเตอร์ขนาดประมาณนี้มาเนาะคือผมคิดว่ายังไม่อยากได้เป็นโปสการ์ดมากกว่านะถ้าจะให้ดีจริงๆผมอยากได้เป็นแบบโปสการ์ดหรือว่าเป็นที่ขั้นหนังสืออย่างเงี้ยแต่ว่าลดราคามันลงมาหน่อยเพราะว่าราคาปกแล้วราคาเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างแพงนะ295บาทต่อปกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นปกที่เราก็ไม่ได้ใช้ของที่มันไม่จำเป็นตรงส่วนนี้ด้วยอ่ะเอาเป็นแค่ปกราคา110บาทอย่างเงี้ยผมถือว่าคุ้มนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมาขายพร้อมแพ็คเซตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เลยอันนี้ในความคิดเห็นผมนะบางท่านอาจจะชอบก็ได้นะบางท่านอาจจะชอบตัวของโปสเตอร์หรือว่าของแถมต่างๆเนาะที่ทางรักพิมพ์ให้มาเนี่ยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับตัวปกพิเศษทั้ง2ปกแล้วก็ของแถมจากทางรักพิมพ์ด้วยนั่นเองครับผมโปสเตอร์ในลักษณะนี้เนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าครั้งหน้าปกพิเศษของผมจะเป็นอย่างไรแล้วผมจะได้อะไรกันมาเป็นของแถมเรามาลุ้นกันครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ